หมงเจ้าชาแนลสวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับผมหมงมองเลยซูมกันอีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าเราเกิดรู้สึกมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นปวดหัวตัวร้อนปวดท้องอะไรประมาณนี้เราก็มักจะไปหาซื้อยาแผนปัจจุบันมารับประทานกันเพราะว่ามันง่ายดีสะดวกดีใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราจะลองมองไปรอบๆตัวหรือรอบๆ บ้านเราก็จะพบว่ายังมีพืชสมุนไพรอีกหลายๆชนิดที่สามารถนำมาใช้บรรเทาหรือรักษาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ได้เช่นกันและในวันนี้ทางช่องก็จะขอแนะนำสมุนไพรใกล้ตัวที่เราต่างก็คุ้นเคยกันดีมาเล่าขานสู่ท่านๆให้ได้รับฟังกันส่วนจะเป็นสมุนไพรชนิดใดและมีสรรพคุณอย่างไรนั้นก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับผมสมุนไพรใกล้ตัววันนี้ขอเสนอตอนว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้เป็นไม้ล้มลุกใบใหญ่หนาที่ทุกคนต่างก็รู้จักกันดีถึงแม้ว่าจะมีถิ่นกำเนิดอยู่ไกลถึงฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนและแอฟริกาก็ตามทีสำหรับในประเทศไทยเรานั้นก็มีการปลูกว่านหางจระเข้นี้กันอย่างแพร่หลายกันเลยทีเดียวซึ่งในตำรับยาไทยก็ใช้พืชชนิดนี้มาบำบัดรักษาอาการต่างๆได้อย่างมากมายจนได้ชื่อว่าเป็นพืชมหัศจรรย์มีสรรพคุณสารพัดประโยชน์แต่ในที่นี้เราจะขอหยิบยกมาสัก10ข้อขอสังเกตก็ลองมาฟังกันดูนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างเริ่มจากข้อที่1ช่วยป้องกันโรคเบาหวานโดยการรับประทานเนื้อวุ้นที่อยู่ในใบหรือจะนำมาทำเป็นน้ำปั่นดื่มก็ได้เช่นกัน 2. ช่วยแก้อาการปวดศีรษะโดยการใช้ใบสดทาด้วยปูนแดงด้านหนึ่งแล้วเอาด้านที่ทาปูนปิดขมับไว้จะช่วยให้อาการปวดศีรษะหายไปได้ 3. ช่วยรักษาแผลและป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร4. ช่วยแก้กระเพาะลำไส้อักเสบ 5. ใช้เป็นยาระบายโดยที่เปลือกที่ใบจะมียางสีเหลืองซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาระบายหากนำยางนี้ไปเคี่ยวแล้วทิ้งไว้ให้เย็นจะได้สารสีน้ำตาลเกือบดำที่เรียกกันว่ายาดำซึ่งใช้เป็นส่วนผสมของยาระบายแผนโบราณหลายตำรับ 6. ช่วยรักษาอาการท้องผูกโดยการใช้ยาดำประมาณ1ช้อนชาผสมกับน้ำเดือด1ถ้วยคนจนละลายรับประทานครั้งละ2ช้อนชาก่อนนอน 7. ช่วยรักษาโรคริดสีดวงทวารด้วยการนำเอาเนื้อวุ้นในใบมาเหลาให้เป็นปลายแหลมแล้วนำไปแช่ในตู้เย็นให้แข็งตัวใช้เหน็บในช่องทวารหนักควรทำวันละ 1-2 ครั้งเป็นประจำโรคริดสีดวงทวารก็จะหายไป 8. ช่วยแก้โรคหนองในโดยการใช้รากหรือเง่าต้มกับน้ำใช้ดื่ม 9. ช่วยแก้ฤดูขาวในสตรีโดยการใช้รากหรือเง่า 10. ทางต้นของว่านหางจระเข้มีรสเย็นใช้ดองกับสุรานำมาดื่มช่วยขับน้ำคาวปลาได้เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสรรพคุณของสมุนไพรที่ทางช่องได้นำเสนอผ่านพ้นไปแล้วนั้นน่าทึ่งใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีทั้งคุณและโทษพืชสมุนไพรก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นควรศึกษาให้ดีเสียก่อนที่จะใช้สมุนไพรในการบำบัดรักษาโรคต่างๆเพื่อที่จะได้ไม่มีผลกระทบในเชิงลบตามมาในภายหลังด้วยความปรารถนาดีจากหมูเจ้าชาแนลในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับและขอสวัสดีครับผม